ผมรับต่อฮะกับหนึ่งเรื่องที่รออยู่ด้วยความปิติด้วยความยินดีนะฮะไม่ได้คุยกับนักเล่าในตำนานคนนี้มานานมากนะล่าสุดผมไปเจอเขาในรายการปลากระป๋องสองเรื่องผีว่าฟังครับผมกำลังพูดถึงผู้ชายคนนี้ที่มีชื่อว่าเบ่าตูนสวัสดีครับเบ่าตูนสวัสดีครับพี่ป๋องนี่คือนักเล่าในตำนานของผมอะมาว่ากันที่เรื่องนี้ฮะเห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่โฮมสเตย์หนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามผ่านมาสัก9ปี10ปีแล้วก็ฟังครับเรื่องที่บอกว่าวางงานนะครับเล่าเรื่องนี้ให้พี่ป๋องฟังหน่อยนะครับไอ้คำว่าวางงานที่ว่าเนี่ยที่ไปเจอมาที่โฮมสเตย์ที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเหตุการณ์ที่ว่านี้มันคืออะไรยังไงครับเป่าตูนได้ครับพี่หมองครับเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกันทีหลังแล้วกันนะครับพี่ว่าทำไมมันชื่อเรื่องวางงานครับก็คือว่าตอนนั้นผมเองยังมีอาชีพนะครับเหมือนที่ผมรู้สมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมทำงานประจำของผมเนี่ยผมจะเป็นพนักงานขับรถทัวร์ซึ่งการขับรถทัวร์ของผมเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยอาจารย์คนที่หัดผมขับรถทัวร์เลยนะพี่ของท่านชื่อว่าพี่วิทย์อันนี้ผมเรียกอาจารย์เลยเพราะท่านแกเป็นคนที่หัดให้ผมเนี่ยขับรถทัวร์ถ้าไม่มีแกผมขับรถทัวร์ไม่เป็นเอาง่ายๆนะครับพี่วิทย์เนี่ยตอนนั้นก็อายุสัก50กว่าแล้วแกก็ค่อนข้างจะมีอายุแล้วแหละครับแต่พี่วิทย์เนี่ยเป็นคนอุปนิสัยคือเป็นคนที่กลัวผีมากๆพี่ป๋องแบบถ้าให้ไล่ระดับเลเวลเนี่ยต้องบอกว่าพี่วิทย์เนี่ยกลัวผีนี่กลัวขั้นเทพนะแบบไม่ใช่กลัวธรรมดาคือแกเป็นคนที่กลัวผีมากๆถ้างานไหนที่มีทริปที่ค่อนข้างจะวิ่งยาวๆมีขับกลางคืนด้วยอะไรแบบเนี้ยคือแกก็จะประมาณว่าไหว้วานเราเพราะเราเป็นลูกศิษย์เนี่ยว่าตูนถ้ามึงไม่มีงานคันมึงอ่ะเดี๋ยวมึงมาช่วยคันพี่หน่อยนะแล้วก็เที่ยวนั้นเนี่ยรับคนไปเที่ยวภาคเหนือครับพี่ป๋องไปทำทัวร์ที่ภาคเหนือกันมันจะต้องขับวิ่งยาวเลยพี่ตั้งแต่ภาคใต้ไปถึงเชียงใหม่พอไปถึงเชียงใหม่ก็เหมือนกับการว่าเราไปตั้งต้นกันเชียงใหม่เลยครับตั้งต้นเชียงใหม่ปั๊บเราก็ไล่นอนกันมาเรื่อยก็คือเที่ยวด้วยสมมติว่าไปนอนคืนนี้นอนเชียงใหม่เอารุ่งเช้าอีกวันหนึ่งไปนอนจังหวัดตากลงมานอนพิษณุโลกอะไรแบบนี้พี่กันไล่ลงกันมาเรื่อยๆนะครับก็ขาไปเองไม่ได้มีปัญหาอะไรครับพี่ป๋องแต่ว่าทริปนี้เนี่ยสุดท้ายสุดเนี่ยมันจะมานอนอยู่ที่โฮมสเตย์สุดท้ายที่อยู่ที่ผมระบุอำเภอได้ไหมพี่ป๋องครับอำเภออัมพวาและการเอาระบุกันกว้างๆเป็นโฮมสเตย์ที่อำเภออัมพวาซึ่งโฮมสเตย์นี้เนี่ยเป็นที่สุดท้ายที่เราแวะนอนคืนนี้เสร็จปั๊บก็จะตีรถยาวกลับบ้านแล้วคราวนี้ซึ่งวันที่เรามาถึงโฮมสเตย์เนี้ยก็ไม่ได้เย็นมากนะพี่ป๋องรู้สึกว่าจะประมาณสัก4โมงเย็นโดยประมาณครับผมซึ่งโฮมสเตย์นี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะนายหัวคนอื่นๆในบริษัทผมมีรถทั้งหมด10กว่าคันนะพี่ป๋องแต่เคยมีนายหัวคนอื่นเนี่ยเขาเคยแวะเวียนกันมานอนบ้างแล้วแหละที่โฮมสเตย์เนี่ยแต่ผมเองเนี่ยครั้งนี้เนี่ยคือเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาที่โฮมสเตย์ตรงเนี้ยผมเองยังไม่เคยมาก็บอกว่ารถจอดเสร็จปั๊บส่งคนลงยกของออกจากบัสอะไรเสร็จปุ๊บปั๊บเนี่ยก็เจ้าของโฮมสเตย์เขาก็เดินมาต้อนรับแขกแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนายหัวทั้งหมดนายหัวมันจะมี2คนนะครับตอนนั้นผมเป็นมือ2พี่วิทย์เป็นมือ1แล้วก็มีน้องบริกรอีกคนนึงชื่อเบลน้องเขาเป็นบริกรเขาก็บอกว่าทั้งเด็กรถทั้งนายหัวนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเข้าไปอาบน้ำทานข้าวอะไรแล้วก็มีที่นอนให้สำหรับคนขับรถนะเป็นที่นอนอยู่ในโฮมสเตย์เลยผมก็ดีใจแล้วพี่ป๋องเพราะว่างานชาวบ้านเนี่ยส่วนมากถ้าพูดกันแบบหยาบๆเลยก็คือว่านอนตามอัตยาศัยอะแต่นี่คือเจ้าของโฮมสเตย์ใจดีเขามีห้องให้คนขับรถนอนอะไรนี้เราก็ดีใจนะครับแต่เขาบอกว่ามีแค่ห้องเดียวนะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยพี่วิทย์เองเนี่ยแกไปเนี่ยคือพาภรรยาของแกไปด้วยพี่ป๋องพอพาภรรยาไปปั๊บเขาบอกว่ามีแค่ห้องเดียวเราก็อึดอัดแล้วทีนี้ด้วยรู้สึกว่าด้วยความเกรงใจนะพี่ป๋องเพราะว่าเราเนี่ยเป็นผู้ชายคนเดียวแต่พี่วิทย์เนี่ยก็คือพาเมียมาน่ะถ้าว่ามีแค่ห้องเดียวเราก็เสียสละดีกว่าเอาให้พี่แกไปนอนกับภรรยาเพราะว่าถ้าเราเข้าไปนอนด้วยอ่ะมันคงจะไม่สะดวกเลยเพราะว่าเขาคู่ผัวเมียกันเราก็ได้ยินแบบนั้นเราก็บอกว่าพี่วิทย์ก็ไปนอนกับแฟนพี่แล้วกันเดี๋ยวพวกเราขอไปแค่อาบน้ำกินข้าวเสร็จก็จะกลับมานอนที่รถกันนะพี่ป๋อง
พี่วิทย์แกก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรตูนเอาเลยเข้าไปนอนเลยที่นี่พี่เคยมานอนแล้วแกก็พูดแบบนี้ก็ผมก็ขยันขยอแกนะผมก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่วิทย์เอาเธอพี่เข้าไปนอนเลยผมไม่เป็นไรก็เกี่ยงกันอยู่นานนะพี่จนสุดท้ายว่าเรารู้แล้วว่าอาการแกไม่คงจะไม่อยากเข้าไปนอนจริงๆเราก็ว่าถ้าอย่างนั้นก็หวานหมูผมกับบริกรแล้วแหละงั้นเราก็ไปนอนกันสองคนนะก็คิดแบบนี้นะครับพี่บอกพี่วิทย์แกก็บอกว่าเดี๋ยวแกขอไปอาบน้ำก่อนพออาบน้ำเสร็จกินข้าวกินอะไรเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมกับบริกรเนี่ยก็ค่อยเข้าไปทีหลังแกให้เรากับบริกรเนี่ยอยู่เฝ้ารถกันก่อนสองคนแกก็เข้าไปอาบน้ำจัดเตรียมธุระอะไรของแกเสร็จปั๊บแกก็เดินกลับมาปกติครับที่รถพอเสร็จปั๊บแกก็บอกว่าเอาแกเสร็จแล้วเดี๋ยวเองสองคนไปจัดการทำธุระอะไรกันให้เสร็จไปผมก็เข้าไปอาบน้ำทานข้าวอะไรแป๊บนึงพอเริ่มมืดก็ฟ้ามันประมาณสลัวสลัวที่ป๋องแต่ว่าผมมีความรู้สึกนิดนึงนะตอนที่เดินเข้าไปในโฮมสเตย์ตรงเนี้ยโฮมสเตย์ตรงเนี้ยจะมีไม้กระดานปูเข้าไปนะพี่เดินทอดยาวเข้าไปอยู่ริมคลองเลยพี่ป๋องบรรยากาศดีมากแล้วต้องบอกว่าโฮมสเตย์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับสองช่วงที่เอามาต่อกันครับพี่ป๋องช่วงของโฮมสเตย์เนี่ยคือผมดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเป็นโฮมสเตย์ที่สวยมากๆนะพี่ป๋องเหมือนกับว่าเจ้าของที่ทำโฮมสเตย์เนี่ยต้องการจะอนุรักษ์ความที่มันเป็นวินเทจบ้านโบราณของที่ว่าอะไรที่อยู่ในบ้านที่เป็นของโบราณโบราณเนี่ยเหมือนกับเขาพยายามเก็บไว้ให้เหมือนเดิมมากที่สุดพี่ป๋องแล้วบรรยากาศเนี่ยโฮมสเตย์สวยมากพี่ป๋องเข้าไปในบ้านเนี่ยสวยมากๆครับแต่ว่ามันจะมีห้องแค่ห้องเดียวนะพี่ป๋องห้องที่สำหรับนอนได้ในโฮมสเตย์จะมีอยู่แค่ห้องเดียวซึ่งโฮมสเตย์ตรงนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นพร็อพชัดเจนเลยครับพี่จ๊ะพี่ป๋องไอ้พร็อพที่เป็นโฮมสเตย์เนี่ยก็คือว่าจะมีลานโล่งๆไว้ให้คนนั่งถ่ายรูปนั่งเล่นนั่งอะไรกันแล้วก็มีห้องกินข้าวเป็นที่โล่งๆปูด้วยโต๊ะที่เป็นไม้ศาลาริมน้ำโอ้โหมันบรรยากาศมันโอเคมากๆครับมันเห็นมากเลยนึกถึงบรรยากาศในสมัยเก่าเลยบ้านริมน้ำเป็นยังไงที่นี่เป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่ามันจะมีอีกส่วนนึงที่อยู่ติดกันเลยอันเนี้ยดูรู้เลยพี่ป๋องว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขาเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่เพราะการทำเนี่ยทำเหมือนรีสอร์ทเป๊ะๆเลยมันจะเป็นห้องติดกันไล่กันไปเลย10กว่าห้องแต่ว่าพื้นของอาคารที่ทำใหม่กับพื้นที่เป็นโฮมสเตย์เนี่ยจะอยู่ติดกันเลยนะพี่ป๋องสามารถข้ามกันไปข้ามกันมาได้ครับเหมือนเขาต้องการแค่โฮมสเตย์เนี่ยไว้เป็นพร็อพแค่นั้นเองเอาไว้จัดเลี้ยงถ่ายรูปถ่ายอะไรประมาณนี้เขาก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวคนล็อตอ่ะก็คือนอนในห้องนี้นะซึ่งเป็นห้องที่อยู่ตรงโฮมสเตย์นี่แหละแต่แขกที่มาเนี่ยเขาจะนอนอีกหลังนึงซึ่งเป็นหลังที่ทำด้วยปูนทั้งหลังซึ่งค่าสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยพี่ป๋องครับครับผมเราก็เห็นแล้วว่าอ๋อห้องตรงนี้เราก็เปิดแง้มก็ไปดูมันเป็นห้องเหมือนบ้านโบราณนะพี่ป๋องที่กั้นไว้เป็นห้องโล่งๆใหญ่มากๆพี่ป๋องผมว่าผมกับบริกรนอนกันสองคนอ่ะเหลือๆพี่ป๋องในห้องเนี้ยดูจากสายตาเนี่ยอย่างน้อยๆมันต้องนอนกันได้สัก30คนอ่ะพี่โอ้ครับมันเป็นห้องที่เป็นลานเป็นลานกว้างๆเลยแค่กั้นเป็นห้องอย่างเดียวแล้วก็มีที่นอนปิกนิกอ่ะพับตั้งไว้เยอะแยะมากมายเลยครับผมก็ยังแปลกใจตอนนั้นว่าทำไมพี่วิทย์ถึงไม่เข้ามานอนทั้งที่ว่ามันก็นอนกันได้นะเราก็แบ่งกันนอนคนละมุมก็ได้อะไรแบบนี้พี่ตอนนั้นใจคิดนะครับก็ปรากฏว่าผมอาบน้ำเสร็จทานข้าวเสร็จอะไรเสร็จบริกรเขาก็ทำธุระของเขาอะไรเสร็จก็เข้ามานอนกันในห้องเนี้ยซึ่งห้องนี้เนี่ยตีไม้เป็นสี่เหลี่ยมให้พี่ต๋องนึกสภาพนะครับแล้วก็ปล่อยแบบวินเทจแบบบ้านโบราณบ้านสมัยก่อนเนี่ยเขาแค่มีแค่ฝาผนังนะพี่ป๋องแต่ไม่มีฝ้าเพดานพี่ป๋องนึกออกใช่ไหมครับแล้วคานมันก็ยังเป็นคานไม้พอเรานอนราบไปกับพื้นเนี่ยเราก็จะเห็นคานไม้พี่ป๋องแล้วกระเบื้องอ่ะมันก็ยังเป็นกระเบื้องโบราณจริงๆซึ่งเป็นกระเบื้องแผ่นเล็กๆเหลี่ยมๆดับซ้อนๆกันมันได้บรรยากาศของความเป็นโบราณจริงๆอ่ะก็คืนนั้นก็ทานข้าวทานอะไรเสร็จก็เข้าห้องไปนอนแต่ที่มันน่าขนลุกนิดหนึ่งพี่ป๋องตรงที่ว่าไอ้ในห้องเนี้ยมันจะมีโต๊ะเหมือนคล้ายๆกับโต๊ะแป้งในสมัยโบราณพี่ป๋องแล้วมันมีกระจกเป็นบานกลมๆขึ้นมาครับมีมันจะมีโต๊ะแป้งเนี้ยอยู่ตัวเดียวโดดๆเลยนะพี่ป๋องที่อยู่ในห้องอ่ะ
นอกนั้นก็จะเป็นที่นอนกับหมอนแต่ของโบราณเนี่ยมันมีอยู่ไอ้แค่ไอ้ตู้แป้งนี่แหละตู้เดียวผมก็มีความรู้สึกว่าพอเข้าไปนอนเราก็ขนลุกจังเลยเพราะเราเห็นของโบราณมันอยู่มันอยู่ปลายตีนที่ป๋องนะถ้าพูดอย่างๆก็คือมันอยู่ปลายตีนเราอ่ะเรามีความรู้สึกว่ามันอยู่ตรงปลายตีนนี้มันไม่ค่อยเหมาะเลยอ่ะมันเป็นของโบราณแล้วมันอะไรหรือเปล่าเราก็ดิ้นใจใจนะพี่ป๋องนะแล้วทำไมมันต้องมาอยู่ในห้องนี้ห้องเดียวก็พูดกับบริกรว่าเบลมันอยู่ข้างๆเรานี่ดูมันวังเวงนะดูไม่ดีเลยเราขยับสักหน่อยไหมเราเลื่อนมันไปไกลๆเราสักหน่อยไหมนะครับก็พูดกับบริกรตรงนี้ก็สองคนก็ช่วยกันขยับไปนิดนึงพี่ป๋องครับครับผมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็นอนไปได้สักพักหนึ่งผมว่ายังไม่ดึกเลยพี่ป๋องประมาณสักสี่ทุ่มได้มั้งครับมันก็มีเสียงเหมือนเสียงนกแสกอะพี่ป๋องมันร้องตลอดเวลาเลยไม่รู้มันร้องอะไรกันนักหนานะมันธรรมชาติมันดีเกินหรือเปล่าเราก็คิดในใจแบบนี้นะครับทำไมมันเยอะจังวะนกแสกเนี่ยร้องอยู่ตลอดเวลาเลยครับครับก็นอนไปอีกสักแป๊บนึงก็ได้ยินเสียงครึ่งอยู่บนหลังคานะพี่ป๋องอยู่บนหลังคาตอนนั้นก็นึกในใจนะว่ามันคงไม่ใช่หรอกมันคงจะไม่ใช่สิ่งนี้ลับหรอกมันคงเป็นอย่างอื่นมันคงเป็นแมวคงเป็นนกคงเป็นอะไรเพราะว่ามันเป็นกระเบื้องแบบโบราณสมัยก่อนก็ปรากฏว่านอนได้ยินเสียงก็ข่มใจไว้แต่ว่าบริกรซึ่งนอนข้างผมซึ่งเป็นเบลเนี่ยเบลเขาก็สะกิดผมนะพี่เขาบอกว่าพี่ตูนผมขอไปฉี่หน่อยนะพี่ก็บอกว่าก็ไปสิเบลมึงก็ไปฉี่ก็ไปปรากฏว่าเบลออกไปจากห้องนะพี่ป๋องจริงๆแล้วห้องน้ำอ่ะมันจะมีอยู่ตรงที่เขาทำเป็นตึกใหม่ที่บอกพี่ป๋องว่าสำหรับแขกนอนนะมันจะอยู่ตรงหน้าห้องของเราเลยซึ่งมันจะมีอยู่สี่ห้องมันออกจากประตูนี้ปั๊บมันก็เจอห้องน้ำได้เลยพี่แต่ผมรู้สึกว่าเบลมันออกไปนานจังเลยพอไปเปิดประตูแง้มดูอ่ะเอ้าก็ประตูห้องน้ำทั้งสี่ห้องมันก็เปิดอยู่หมดแล้วเบลมันหายไปไหนแล้วผมก็คิดอย่างนี้แล้วพี่เบลหายไปแล้วบอกว่าไปฉี่บ้าอะไรของมันหายไปแล้วก็ยังไม่คิดอะไรพี่ตัวนั้นนึกว่ามันนะออกไปโทรศัพท์หรือออกไปสูบบุหรี่อะไรเงี้ยเพราะว่าตามภาษาเด็กวัยรุ่นที่ของเขาก็อะไรของเขาตั้งคืนกับโทรศัพท์เนี่ยบางทีโทรศัพท์มั่งนั่นนู่นนี่แล้วก็ความคิดของเราคิดว่ามันไปโทรศัพท์ตื่นผมก็กลับมานอนแต่ว่าปิดประตูไว้แต่ไม่ลงกรนะครับเพราะว่าเบลอะมันยังอยู่ข้างนอกเดี๋ยวคิดว่ายังไงเดี๋ยวมันคงกลับเข้ามาก็นอนอีกสักแป๊บนึงยังไม่ทันหลับเลยพี่ผมได้ยินเสียงเอียดอาร์เอียดอาร์เอียดอาร์นะครับเอียดอาร์เอียดอาร์แล้วมันก็เข้ามาใกล้เรื่อยผมก็ลืมตาดูนะพี่ปรากฏว่าไอ้บนฝ้าผนังที่มันไม่มีฝ้าเพดานนะพี่ผมครับผมดูจากระยะสายตาผมคือดูไกลๆไปในความมืดนะพี่ผมมันก็เหมือนมีอะไรสักอย่างซึ่งเป็นเงาตัวเล็กกว่าคนนะพี่ป๋องดูเหมือนชะนีด้วยซ้ำไปอ่ะมือเนี่ยยาวมากเลยพี่ครับผมก็พยายามโหนไอ้คานไม้ที่มันอยู่บนหลังคาเนี่ยพี่เข้ามาใกล้ผมเรื่อยเข้ามาใกล้ผมเรื่อยพอมันจะถึงห้องที่ผมนอนอ่ะพี่ไอ้ตรงที่โต๊ะแป้งที่เราลากออกไปตั้งแต่ตอนที่เราเข้ามาเขาก็ปล่อยมือแล้วก็หล่นลงมาที่โต๊ะแป้งอ่ะพี่พอเห็นแบบนั้นอ่ะผมเองอ่ะลุกขึ้นมือเนี่ยถึงหลังตีนอีกนะพี่ตีนเนี่ยไปก่อนแล้วถีบประตูแล้วก็กระโดดออกไปแล้วก็วิ่งไปที่รถอ่ะนะวิ่งไปที่รถทัวร์ครับพี่ป๋องพอวิ่งไปที่รถทัวร์พี่ป๋องรู้ไหมผมไปเจอใครผมไปเจอเบลนั่งคุยอยู่กับพี่วิทย์แล้วตอนนั้นผมก็ตีใหญ่เลยทีนี้ผมว่าเบลมึงออกมาทำไมมึงไม่เรียกกูบ้างวะอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็บ่นว่าไม่เห็นผมทำหน้าตกใจวิ่งออกมาเบลมันก็ทักว่าพี่ตูนเจออะไรหรือเปล่าเนี่ยที่วิ่งออกมาผมก็ยังไม่เล่านะตอนนั้นแล้วผมก็ถามมันก่อนแล้วมึงอ่ะเบลออกมาเยี่ยวแล้วทำไมออกมาหายมาเลยมันบอกว่าผมไม่นอนแล้วแหละพี่ตอนที่ผมนอนอ่ะผมเห็นมือใครบางคนไม่รู้อ่ะกำลังใช้มืออ่ะพี่จับตรงไอ้ฝ้าเพดานไอ้ฝ้าผนังอ่ะแล้วก็ดึงตัวขึ้นมามันเห็นเป็นหน้าแต่มันจับรายละเอียดไม่ได้ว่าเป็นใครอะไรยังไงพอมันเห็นแค่นั้นมันก็บอกว่ามันก็ขอตัวเลยออกมาก่อนทีนี้แหละผมเห็นแบบนั้นที่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างโหนมากับคานผมเลยเล่าให้พี่วิทย์ฟังพี่ทีนี้นี่แหละมันเลยมาเจ็ดปวดตรงที่ว่าทำไมถึงถูกวางงานพี่วิทย์ว่า
ครับเจออะไรมาตูนผมก็เล่าให้แกฟังว่าเนี่ยพี่วิทย์ผมเจอแบบนี้มาผมเนี่ยเล่าแกแบบตกใจอ่ะพี่ป๋องคือเราตกใจมากๆพูดลุกลี้ลุกลนอ่ะแต่ตัวพี่วิทย์เนี่ยฟังแบบน้ำเสียงเนี่ยแบบถามว่าเราเจออะไรมาน้ำเสียงก็เรียบเฉยมากเลยนะพี่พอเรียบเฉยเราก็ถามว่าพี่วิทย์ไม่ตกใจบ้างเลยอ่ะนี่ผมเจอมาแบบนี้แบบนี้แกว่าแกไม่ตกใจหรอกกูก็เจอมาก่อนมึงกูเลยไม่ไปนอนเอ้าเวรกรรมอยู่ดีก็บอกว่าเอาแล้วพี่วิทย์เคยเจอเหรอแล้วเจอมาแล้วทำไมไม่บอกผมบ้างแกบอกว่าผีบางทีมันอาจจะหลอกกูแต่ไม่หลอกมึงก็ได้เอาผมว่าไม่ได้สินะแบบนี้พี่เจอมาพี่ต้องบอกบ้างแล้วก็คืนนั้นก็เลยถามกันพี่ก็เลยพูดกันทีนี้ผมก็เลยถามพี่วิทย์ว่าเอาแล้วพี่วิทย์ไปเจอแบบไหนอะไรยังไงพี่วิทย์แกก็เล่าให้ฟังว่าวันก่อนที่แกมานอนคือวันก่อนของแกเนี่ยคงจะหลายเดือนแล้วแหละพี่ผมสันนิษฐานนะผมว่ามันน่าจะนานพอสมควรแล้วแกก็เล่าให้ฟังว่าแกไปนอนกับนายหัวอีก2คนซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันด้วยนะพี่ป๋องที่สำคัญอ่ะเขามากัน3บัสตอนนั้นอ่ะแล้วก็บอกว่าเข้าไปนอนในห้องนี้แหละพี่วิทย์แกเล่าให้ฟังว่าไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุที่ว่าแกเองเนี่ยคือเข้าไปดูในโฮมสเตย์แล้วมันมีรูปเก่าอยู่ติดอยู่ที่ในโฮมสเตย์เนี่ยมันมีอยู่2รูปพี่มันเป็นรูปของคนโบราณถ่ายแบบขาวดำเลยซึ่งผมเข้าไปผมก็เห็นนะพี่บอกว่ามันมีรูปที่ติดอยู่ที่ฝาผนังจริงๆแล้วแกบอกว่าพี่วิทย์อ่ะเป็นคนกลัวผีด้วยชุมเดิมอยู่แล้วแกพอเห็นรูปติดอยู่ในโฮมสเตย์แกก็ยกมือไหว้เลยบอกว่าแต่แกลืมถอดหมวกพี่บอกลืมถอดหมวกแก๊ปออกเพราะว่าชีวิตเนี่ยแกเป็นคนประมาณ 850,000 พี่เกือบล้านแหละแกเป็นคนใส่หมวกอยู่ตลอดเวลาแล้วแกบอกว่าแกยกมือไหว้รูปเนี้ยแล้วไม่รู้ว่าแกไม่ถอดหมวกหรือเปล่าแกจึงโดนในคืนนั้นแล้วผมก็ถามนี่ว่าแล้วพี่เจอแบบไหนอ่ะพี่เจอเหมือนผมหรือเปล่าแกบอกว่าแกเจอไม่เหมือนผมนะพี่ป๋องแต่ของที่พี่วิทย์เจอเนี่ยผมว่าคิดว่าน่ากลัวกว่าผมอีกอ่ะแกบอกว่าแกนอนอยู่ในห้องนี้แกบอกว่านอนอยู่ในห้องนี้แล้วแกได้ยินเสียงตึ้งตั้งตึ้งตั้งอยู่ในห้องแกก็ลืมตาขึ้นมามองพี่แกบอกว่าแกเจอเป็นร่างของผู้หญิงนะครับร่างของผู้หญิงใส่ผ้าถุงเสื้อเนี่ยเสื้อสีขาวแต่หัวเนี่ยไม่มีพี่ป๋องหัวไม่มีแล้วเดินเหมือนเขาพยายามเดินออกจากห้องอ่ะแต่ด้วยความไม่มีหัวมันก็ชนซ้ายทีชนขวาทีชนซ้ายทีชนขวาทีพอแกเห็นแบบนั้นก็สามคนก็ฉูดกันหมดครับก็พากันวิ่งหมดเพราะผมก็มีโอกาสมาถามครั้งหลังนะครับพี่ผมก็มาถามในหัวรถอีก2คนว่าเจอจริงหรือเปล่าที่พี่พูดอะไรแกพูดจริงพูดเล่นปรากฏว่าเขาเจอเหมือนกันจริงๆทั้ง3คนแต่ที่สำคัญอ่ะใช่ครับพี่ผมแต่ที่สำคัญอ่ะก็คือว่าเราอ่ะที่นอนในโฮมสเตย์เจอนะพี่แต่ว่าผมมาสัมภาษณ์แขกตอนรุ่งเช้าแล้วว่าพี่นอนอ่ะพี่นอนในตึกใหม่อ่ะมันมีอะไรที่แปลกๆอะไรแบบนี้บ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องสิ่งลี้ลับอะไรทุกๆคนพูดเหมือนกันเลยนะพี่ว่าไม่เคยเจออะไรไม่มีใครเจออะไรนอนตึกใหม่เนี่ยไม่เจอแต่แปลกจังเลยนอนตึกเก่าเนี่ยเจอเกือบทุกคนแล้วคนในบริษัทเนี่ยก็เจอแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมเองอ่ะผมเป็นคนที่ตกข่าวนะพี่ป๋องผมเองผมไม่รู้ว่าคนขับรถในบริษัทอื่นเขาก็เจอเรื่องแปลกๆที่โฮมสเตย์นี้เหมือนกันเพราะว่าเรื่องของนายหัวรถเนี่ยมันจะถึงกันที่ของเวลาเราแวะจอดตามศูนย์พักรถแวะจอดตามนู่นตามนี่ก็คือนายหัวรถทัวร์เขาจะคุยกันเรื่องนี้ก็เป็นช็อกออกเดือดทาวเหมือนกันแต่ผมเองอ่ะผมไม่รู้นี่แหละครับถึงเป็นที่มาของคำว่าโดนวางงานเพราะว่าพี่ยึดกับนายหัวก็เจอมาแล้วแต่เราเองอ่ะเราไม่รู้เอาจริงนะบอกตัวนะผมจะเคืองนะผมจะเคืองพี่วิทย์หนึ่งนะผมจะเคืองบริกรชื่อน้องเบลอีกหนึ่งนะคือจะเคืองตรงที่ว่าทำไมถึงโดยเฉพาะน้องเบลนะทำไมถึงมาบอกว่าออกไปฉี่แทนที่จะโทษนะแทนที่จะบอกกูสักคำหนึ่งมึงไปกูจะได้ไปด้วยอะไรแบบเนี้ยโทษจริงพี่จริงและบ้านนี้นะเกิดเจออะไรแปลกๆแล้วไม่ค่อยบอกเราแล้วก็สรรหาเรื่องมาให้ผมจริงๆด้วยถ้าคนที่ฟังเรื่องผมบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าว่าเบลกับผมเนี่ยคู่หูกันแบบเจอกันบ่อยแต่บ้านเนี่ยถ้าเรื่องของมันเนี่ยหน่อยใช่ใช่ถ้ามันเจอเนี่ยมันจะไม่บอกผมนะพี่
แต่ถ้าผมเจอเนี่ยผมจะเป็นคนบอกมันเออใส่สะกิดแล้ววิ่งพร้อมกันหรือว่าไปพร้อมกันอะไรแบบนี้ผมครับครับผมแสดงว่าทั้งตัวพี่วิทย์ก็ดีไม่นับในหัวนะทั้งพี่วิทย์ก็ดีทั้งเบลก็ดีทั้งเบ่าตูงก็ดีเจอเหมือนกันหมดแต่ว่าหนักเบาแตกต่างกันไปในความรู้สึกพี่ป๋องเนี่ยมีความรู้สึกว่าพี่วิทย์จะเจอหนักสุดนะครับรองลงมาก็น่าจะเป็นเบ่าตูนส่วนน้องเบลบริกรน่าจะเจอเบาสุดป่ะเบาที่สุดใช่ครับใช่เบาที่สุดนะถ้าเทียบ3คนกับน้ำหนักที่เจอนะพี่วิทย์หนักแน่เพราะว่าเห็นเป็นผู้หญิงแต่ไม่มีหัวไม่มีหัวแต่ผมก็ยังถามนะพี่ผมว่าเออแล้วพี่ไม่มีหัวผมยังตลกนะตอนนั้นที่ผมว่าเออเขาไม่มีหัวแล้วพี่รู้ได้ไงว่าเขาเป็นผู้หญิงเอาไอ้บ้าแล้วเขาใส่ผ้าถุงแล้วก็เป็นผู้หญิงสิจากชุดแล้วที่สำคัญอ่ะมันแบบนี้ครับพี่ป๋องก็คือว่ารูปถ่ายขาวดำที่เขาติดอยู่ในโฮมสเตย์อ่ะพี่มันเป็นรูปของผู้หญิงที่ใส่ผ้าถุงจริงๆนะพี่ป๋องที่เป็นรูปถ่ายที่ติดไว้อ่ะแล้วผมก็อันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับพี่ผมเล่าประวัตินิดนึงว่าผมเป็นเซนี่อันนี้ผมก็รู้มาจากนายหัวของบริษัทเองอีกทีนึงเขาบอกว่าโฮมสเตย์ตรงนี้เนี่ยมีคุณครูคนนึงซึ่งอยู่ที่กรุงเทพเขาเหมือนขอเทคโอเวอร์บ้านเก่าทั้งหลังเลยพี่ผมอนุรักษ์ของเก่าที่อยู่ในนั้นใช้พรบเก่าอะไรเก่าคืออนุรักษ์ความเก่าไว้ทุกอย่างเพื่อไว้ทำโฮมสเตย์โดยเฉพาะแต่ว่าเอาไว้สำหรับเป็นพรบอย่างเดียวแต่ว่าเวลาคนนอนเนี่ยให้นอนที่ตึกใหม่รักความเป็นวินเทจไว้ผมก็เลยมันนึกในใจว่าเออทำไมมันยังมีของเครื่องใช้อะไรที่มันยังเป็นของชาวบ้านอ่ะที่จริงๆแล้วโฮมสเตย์นี่เปรียบเสมือนกับโรงแรมน้อยๆแล้วมันไม่น่าจะมีแบบรูปถ่ายขาวดำอะไรพวกนี้มันดูน่ากลัวนะเออในความคิดของเราครับผมบอกตรงคิดว่าสิ่งที่เจอเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษหรือเปล่าอืมผมว่าเป็นไปได้ครับพี่ผมว่าเป็นไปได้ครับผมว่าเป็นไปได้ถึง 80% เลยพี่ป๋องเนาะแต่ว่าคนไหนที่นอนตึกใหม่ไม่โดนถ้านอนไม่โดนครับไม่เก่าจะโดนใช่แต่ลักษณะถ้านอนบ้านหลังที่เป็นไม้อะโดนครับพี่อืมแต่ลักษณะการโดนมันไม่เหมือนกันเนาะนะครับไม่เหมือนกันขณะที่เป่าตูนน่าสนใจตรงที่ว่าของเป่าตูนเองที่ว่าเห็นเป็นลักษณะตัวจะบอกว่าเป็นตัวลักษณะเหมือนคนเนอะแต่เห็นเมื่อกี้บอกตัวบอกลักษณะเหมือนกับเป็นชะนีเป็นข้างแบบนี้แสดงว่าใช่ตัวที่เห็นคือเล็กมากอะฮะเล็กกว่าคนนิดนึงครับพี่แต่ใหญ่กว่าชะนีแน่นอนแต่ว่าที่ผมว่าเขาเหมือนชะนีอะเพราะแขนเขายาวมากพี่มือเขาค่อนข้างที่จะยาวมากสิ่งที่ผมเห็นนะแต่ว่าไม่ได้เห็นหน้าใช่ไหมฮะไม่ได้เห็นหน้าครับแต่เห็นว่าไม่มีผมนะพี่ตรงผมเนี่ยคือไม่เห็นคือไม่เห็นผมไม่เห็นขนแต่รู้ว่าลักษณะเป็นคนไม่แล้วก็ไม่เห็นเสื้อผ้าผมถ้าเป็นผมก็ไม่อยู่ดูเลยแหละพี่ผมแค่นั้นก็พอแล้วพี่ผมคงไม่อยู่เก็บดีเทลอ่ะครับเขาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากมีโอกาสวนเวียนกลับมาที่โฮมสเตย์นี้อีกไหมฮะหลังจากเจอเหตุการณ์นี้ไปครับพี่บ๋องยังไปครับยังมีเพราะโฮมสเตย์นี้เนี่ยเหมือนกับเขาผูกขาดกับคนที่ทำกรุ๊ปทัวร์ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมพูดแค่นี้แล้วกันครับผมแต่ว่ามาข้างหลังหน้ารีสอร์ทผมก็ไม่จอดแล้วพี่ผมไปจอดที่นู่นเลยครับที่เป็นลานจอดรถเป็นลานจอดรถของชุมชนพี่บ๋องครับผมแล้วไปนอนเนี่ยก็นอนในรถเลยนอนในรถเลยครับแค่มาอาบน้ำแต่อาบน้ำก็ไม่ได้เข้าไปอาบด้านในที่อาบด้านนอกเพราะผมมีความรู้สึกว่าเออครั้งเดียวก็เกินพอแล้วนะผมนะครับผมนี่คือนักเล่าในตำนานจริงๆว่าฟังเขาจะมีวิธีการเล่าการคุยแบบที่มันมีทั้งความแบบเรียกรอยยิ้มตรงมุมปากเนาะนะครับแล้วก็อดบางทีกลัวขำไม่ได้แต่ก็สนุกไปกับสิ่งที่เขาเจอนะฮะถึงความน่ากลัวตื่นเต้นสยองขวัญ นะนี่คุณจะเป็นลายเส้นของเบ่าตูนจริงๆแหละนะฮะผมดีใจที่มีโอกาสได้คุยกับเบ่าตูนนะเพราะว่าเบ่าตูนผมจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยนะสมัยก่อนที่เราจัดเดี๋ยวชอบกันเนาะเราจะมีโอกาสได้ฟังเรื่องราวของเบ่าตูนเยอะมากหลายเรื่องเลยนะครับจนช่วงนึงก็เหมือนไม่ได้คุยกันแล้วก็วันนึงก็โชคดีได้เจอน้องนะฮะในรายการปลากระป๋อง2เรื่องผีนะฮะจนวันนี้ได้มาคุยกันหน้าใหม่วันนี้นะฮะขอบคุณเบ่าตูนมากๆแล้วก็อย่าได้หายไปแบบนี้นานเป็น7ปี8ปีเลยครับถ้าเป็นไม่ได้แวะเวียนมาให้พวกเราได้ชื่นใจกับประสบการณ์กับเรื่องเล่าของเบ่าตูนกับวิธีการเล่าการถ่ายทอดเรื่องแบบนี้อีกนะเบ่าตูนนะ
ได้ครับพี่ปองครับได้ครับผมขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากเอานะครับขอบคุณมากครับพ่อตูนสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ปองครับครับโอ้น่ารักจังเลย